ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังเช้านี้ที่ชัยภูมินะครับวันนี้เราลงมาที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับมาดูว่าโครงการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกอบชัยบุญอรณะนะครับที่ต้องการที่จะให้พี่น้องเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้ปลดทุกข์อย่างสบายใจนะครับจากการนั่งยองๆนะครับมานั่งเป็นแบบส้วมชักโครกนั่งราบนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอหนองบัวแดงก็จะมาคุยกับคุณยายอ่อนคุณยายท่อนอายุตั้ง87แล้วนะครับคุณยายท่อน85จะถามหน่อยตอนที่นั่งส้วมยองๆนั่งส้วมยองๆเขาเนี่ยเมื่อยวะเมื่อยจ้ะเมื่อยจ้ะลุกขึ้นลำบากปะลำบากไหมลำบากจ้ะลุกขึ้นลำบากเลยแทบไม่อยากลุกเลยใช่ไหมฮะจ้ะเป็นอย่างคือบ่เปลี่ยนล่ะจักจักนี่ลูกเต้าบ่มีเอามาให้เนาะครับครับอ่ะตอนนี้ท่านผู้ว่าเอาส้วมแบบนั่งราบมาให้แล้วนั่งสบายสบายแล้วนะครับดีป่ะครับโครงการนี้ดีขอบคุณค่ะเนาะจ้ะครับคุณยายท่อนล่ะครับโอ้ก็ดีใจแล้วมีความสุขความสบายท่อนละวันนี้เลยนั่งนี่นั่งปลดทุกข์อย่างสบายเลยเนาะขอให้ผู้ว่าครับขนาดอยู่เย็นเป็นสุขเด้อคืออย่างนี้ฮะคือตอนที่ผมเป็นผู้ว่าเพชรบุรีนะฮะครับเราก็มีแนวคิดทำนี้อยู่แล้วฮะอ๋อฮะทำคือตอนนั้นเนี่ยใกล้ปีใหม่นะฮะใกล้ปีใหม่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามให้แต่ละหน่วยงานแต่ละจังหวัดเนี่ยพยายามทำอะไรก็ได้ที่เป็นการส่งมอบความสุขนะให้กับพี่น้องประชาชนครับผมกับนายอำเภอเนี่ยก็มองว่าเราเห็นสภาพของปัญหาของผู้สูงอายุนะผู้พิการซึ่งจะลำบากมากเวลาการนั่งปลดทุกข์อะไรต่างๆไปเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็มองว่านี่แหละการที่เราเปลี่ยนจากนั่งยองเป็นนั่งราบนี่นะฮะก็เป็นการส่งมอบความสุขให้กับเขาได้ปกติบางจังหวัดเวลาปีใหม่ก็จะส่งมอบของขวัญมอบนู่นนี่นั่นดูแลความปลอดภัยบ้างแต่ว่าเราก็มองว่าการส่งมอบความสุขมีหลายๆอย่างนะฮะเรื่องความปลอดภัยบนทางถนนก็ทำอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็มองว่าผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วก็คือญาติผู้ใหญ่ของเราทั้งนั้นเลยนะการที่เราเติบโตมาได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องไม่มีญาติผู้สูงอายุเนี่ยเราเติบโตไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณเหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะให้เป็นของขวัญบ้างให้อะไรบ้างหอมบ้างกอดบ้างแต่แวบหนึ่งจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเขาจะไม่สะดวกเวลานั่งยองพวกเราลองคิดดูแล้วกันอายุ50-60เนี่ยจะลุกขึ้นทีไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดบางคนเขาเป็นโรคข้อโรคอะไรเนี่ยบางทีลุกไม่ได้เลยดีไม่ดีก็เป็นลมลงไปได้เลยเพราะกำลังก้มหน้านะด้วยอาการตอนนั้นฮะเราคิดว่าถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราก็อยากเปลี่ยนก็เลยงั้นเอ๊ะเราก็น่าจะทำโครงการเนี่ยมอบให้กับผู้สูงอายุซะนะฮะโดยก็เริ่มต้นจากทางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่จะขาดโอกาสนะฮะก็โดยการเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปนะซึ่งก็ที่จังหวัดเพชรบุรีก็เริ่มต้นทำอันนี้พอย้ายมาชัยภูมิเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่กว่ากันเยอะมากนะฮะเราก็มองแล้วว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งกันเรื่องสุขภาวะของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ลองสาวๆเสียงถามดูแล้วทุกคนก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะก็เลยบอกทางปลัดจังหวัดเนี่ยทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกพื้นที่นะครับมีการเปลี่ยนส้วมจากนั่งยองเป็นนั่งราบอย่างน้อยเนี่ยหมู่บ้านละ1รายแต่ถ้าเกิดหมู่บ้านไหนสามารถทำได้2ราย3ราย4รายไม่เป็นไรครับโดยใช้ประเภทร่วมด้วยช่วยกันนะฮะงบประมาณของท้องถิ่นบ้างงบกองทุนหมู่บ้านบ้างงบขยะบ้างนะครับก็ช่วยกันนะฮะเพราะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละรายเนี่ยก็ใช้เงินไม่เกิน 1,000 บาทเอง 1,000 บาทแลกกับการมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่านะแล้วหลายครั้งไปพอผู้สูงอายุเห็นเนี่ยก็จะยิ้มแย้มมีความสุขเลยก็จะฝันเลยครับว่าเอาละต่อไปจะนั่งดีนั่งยาวนั่งนานละนะเพราะนั้นก็เลยจะเชิญชวนครับว่าถ้าเรามีโอกาสนะฮะนะพ่อแม่เราคงดูแลแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเราพบเห็นคนไหนที่เขาขาดโอกาสนะฮะผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็ควรร่วมมือร่วมใจกันนะครับทำเป็นตามจิตอาสานี่นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้รับด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นความสุขต่อผู้มอบด้วยครับครับคราวนี้เวลาที่เราลงไปทำในแต่ละหมู่บ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ยชาวบ้านที่จะได้รับมอบเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงอ๋อไม่ต้องเลยฮะนะฮะเพียงแต่ชี้ว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากสบายบ้างละฉันอยากมีความสุขละนะก็จะผ่านทางผู้ใหญ่บ้านทางอสมก็ได้เพื่อทำรายชื่อส่งท่านนายอำเภอนะฮะนายอำเภอก็มีหน้าที่ในการเนี่ยระดมความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ใจดีในหมู่บ้านในอำเภอในอะไรก็ได้นะฮะช่วยกันบริจาค
นะฮะก็เราก็ไปซื้อโถส้วมซึ่งมันมีคุณภาพระดับหนึ่งเลยนะฮะนะแล้วก็ดูให้เรียบร้อยแล้วกันนะไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตรื้อของเก่านะของเก่าถอดทิ้งใส่ของใหม่ดีกว่าดีไปครับครับแล้วช่างอะไรต่างๆนี่ก็ทางอบต.สาที่ละครับผมเชื่อว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ก็มักจะมีช่างปลูกบ้านซ่อมบ้านอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็จะมีความรู้อย่างน้อยก็ไม่ให้คันด้านนำแต่ผมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่เลยเป็นแต่ก็พอเข้าใจครั้งแรกก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดก่อนถูกไหมฮะสองก็คือเอาปูนมาก่อเป็นแนวใช่ไหมให้มันจับตัวได้ระดับนึงแล้วก็เอาตัวโถเนี่ยวางกดลงไปขยับให้มันแน่นแล้วก็ปาดให้เรียบร้อยแค่นี้เองฮะก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ามอบคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุได้ครับท่านบอกว่าเป้าหมายนี่เพียงหมู่บ้านละวันละหนึ่งจริงๆมันน่าจะเยอะนะเยอะครับคือตอนนี้นะฮะเท่าที่ทางอำเภอแจ้งความประสงค์มาเนี่ยรายงานมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 4,600 กว่ารายแล้วครับจากจริงๆหมู่บ้านเรามีแค่ 1,620 ครับใช่ครับหมู่บ้านนะฮะแต่ว่าแจ้งความประสงค์มาแล้ว 4,600 นะฮะซึ่งก็หมายถึงว่าแต่ละอำเภอเนี่ยมีขีดความสามารถอยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยทางจังหวัดเองก็ถือโอกาสเชิญชวนนะฮะผู้ที่จะต้องการสนับสนุนนะฮะก็สามารถบริจาคได้เท่าที่บัญชีของกองทุนนะเราก็จะเอาตัวเงินตัวเนี้ยนะมาช่วยเสริมตามพื้นที่ที่บางพื้นที่เนี่ยมีความจำเป็นที่มากกว่านี้แต่ว่ากำลังเงินเริ่มขาดละผมก็จะไปเติมให้เราก็วางเป้าอย่างน้อย 4,600 ละผมเชื่อว่าอย่างน้อย 5-6,000 นะฮะทำได้หมดครับครับครับถ้าในหมู่บ้านมีความต้องการแล้วถ้าไม่พอจังหวัดก็จะลงมาเติมแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านได้เลยแจ้งผ่านนายอำเภอไว้เลยนะฮะแจ้งความประสงค์มาแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรากำลังรับบริจาคอยู่นะตอนนี้ก็มีเงินยอดบริจาคมาเรื่อยๆนะครับยิ่งออกรายการอย่างนี้นะก็สื่อสารไปทั่วประเทศแล้วก็อาจจะมีคนสนใจบริจาคเข้ามานะเงินเหล่านี้ก็จะมาส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุครับครับมันมีงบอีกตัวหนึ่งครับนายครับสปสช.เราสามารถเอามาเราช่วยกันได้กลุ่มผู้สูงอายุเราทำได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่อย่างที่ท่านกำนันในท่านนายกในพื้นที่ของท่านนายกอาจจะได้มากกว่านี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าสปสช.เนี่ยปีนึงมันของผมมันมีงบประมาณล้านกว่าบาทแต่ละปีเรามาเน้นที่ผู้สูงอายุเราปีนี้เราจัดให้เป็นโมเดลตามนโยบายของท่านผู้ว่าผมว่าน่าจะตอบโจทย์ก็จะได้เร็วนะครับใช่ครับคือท้องถิ่นน่ะท้องถิ่นเขามีหน้าที่ในการดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะสามารถตั้งงบได้เพียงแต่ว่าบางทีนึกไม่ออกนะผมเองก็เหมือนกับเป็นผู้จุดประกายนะซึ่งท่านนายกเนี่ยเป็นผู้ที่พร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอ๊ะแบบนี้ดีงั้นเดี๋ยวผมจัดการต่อให้อย่างเงี้ยยอดแน่นอนครับ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 เอาละครับวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับหลายคนอาจจะมีความสบายนะครับเพราะว่ามีส้วมดีๆแล้วลองนึกไปถึงคนสูงอายุนะครับโดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่างๆนะครับถ้าสุดส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่เลยก็ได้ในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะบริจาคเงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยทั้งหมดต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับท่านว่าได้ว่าประมาณไม่เกิน1,000 บาทไม่เกิน1,000 บาทเพราะเมื่อกี้ทราบมาแล้วเนี่ยโถส้วมเนี่ยอย่างดีๆเนี่ยก็ประมาณ800-900 บาทเองนะฮะแล้วก็มีตัวปูนตัวอะไรนิดหน่อยยาแนวยาแนวนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับเวลาเราไปทั้งทีแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าบ้านไหนเนี่ยเขาขาดเรื่องถังเรื่องของขันหรือถังน้ำนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่มเติมหน่อยนึงสรุปแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบ้านนึงไม่เกิน1,000 บาทแล้วครับครับครับท่านที่ต้องการอยากจะบริจาคเงินนะครับที่อยู่เลขที่บัญชีตามที่อยู่ข้างล่างหน้าจอนี้นะครับสามารถที่จะบริจาคเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับส่งมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนะครับทั้งจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอเลยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับเฮ้หน่อยมือยกมือหน่อยยกมือหน่อยยิ้มหน่อยฮะยิ้มหวานๆเลยกล้องบองกล้อง